ลาปวดร้าวเรื่องราวหมกใจมันอยากร่ำร้องทำนองเศร้าโรยบางเวลาอ่อนไหวใจรักคนคืนกินความคืนผมประทมข้างนั้นจนใจอาวันเวลาของการเดินทางของมาริโอน่ามีหลายบทเพลงที่ไม่ได้ร้องได้เล่นในคอนเสิร์ตตามงานต่างๆช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาโควิดรอบ3เราไม่เคยหยุดทำงานเลยก่อนหน้านั้นเราเคยทำงานบันทึกการแสดงสดในสตูดิโอชื่อยันโป๊กถึง2ครั้งก็มาตกผลึกพอดีกับงานชิ้นนี้ที่จะทำเป็นยันโป๊ก Exclusive เราเลือกเพลงที่มาร้องมาเล่นที่มันก็ได้เล่นกันในรูปแบบเป็นอะคูสติกเรียกว่าเต็มอิ่มแน่นอนท่านจะเป็นหนึ่งใน100คนที่ได้ฟังนะครับในมิวสิกนะครับที่ทาวินทาววันที่17ธันวาคม2564นี้พบกับพวกเรามาริโอน่าและเกรทที่รับเชิญดีกว่าแข็งแรงแน่นอนพบกันครับในเวลาปวดร้าวเรื่องราวมองอยากร่ำร้องทำนองเศร้าตรง